างว่านะครับพืชหลักที่เราปลูกเป็นสละสุมาลีจำนวน100ต้นแล้วก็พืชแซมก็จะมีพวกพริกไทยประมาณ100ต้นกาแฟประมาณ40ต้นแล้วก็มีอย่างอื่นอีกอย่างเล็กนิดหน่อยครับแล้วก็มีปักกูดอีกประมาณสักรวมพื้นที่ได้ประมาณสัก2งานได้ครับอยู่ริมห้วยผลผลิตที่เราขายส่วนมากของเราตอนนี้จะครึ่งๆครับ 50% จะเป็นผลสดอีก 50% จะแปรรูปเป็นสละลอยแก้วแล้วก็น้ำพริกสละครับส่วนรายได้ด้วยความที่มันเพิ่งได้เก็บมาประมาณสัก2เดือนก็ยังตีเป็นรายปีไม่ได้ตอนนี้คร่าวๆเดือนนึงประมาณ 20,000 บาทที่เป็นผลสดครับแล้วก็แปรรูปก็ตกอยู่ประมาณสัก 20,000 เหมือนกันราวๆนี้ครับยังไงต่อครับแล้วก็ในส่วนเนี่ยปลูกกาแฟปลูกกาแฟเป็นพันโรเบต้า40ต้นเราตอนนี้เรายังไม่ได้ขายครับเราทำกินเองอยู่เพราะว่ายังไม่จำนานมากจะต้องใช้ความจำนานก่อนในการทำขายกำลังฝึกเรียนรู้อยู่ครับถ้าปลูกสละสุมาลีเนี่ยฮะปลูกยังไงหมายถึงว่าขั้นตอนการปลูกแล้วก็ขั้นตอนการปลูกนี่เราต้องเตรียมพื้นที่ก่อนพื้นที่นี้ไม่ต้องเตรียมอะไรมากมันเหมือนปาล์มครับใต้จะใต้นี่จะรู้เลยว่าเตรียมแค่ไถดินครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องไถอีกเพราะว่ารากมันหากินตื้นแล้วเราก็ใช้ส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนแรกนะครับที่ปลูกแบบปาล์มก็คือปักมุกแบบสลับปันปลาครับแบบปาล์มเลยเราใช้ระยะ6คูณ6สั่งต้นปันมาจากจังหวัดจันทบุรีส่วนหนึ่งแล้วก็จากตลาดอตกที่ตรังอีกส่วนหนึ่งครับต้นพันธุ์ที่เราปลูกนี่เป็นไม่ใช่เพาะเมล็ดนะครับเป็นต้นพันธุ์ที่เขาตัดจากต้นตัดตาเขาเรียกเพาะจากตาครับตัดจากต้นแก่มันมาถึงเราก็ขุดหลุมตื้นๆแบบปาล์มครับเราจะรู้ว่าปาล์มเราจะขุดไม่ลึกเอาแค่พอเสมอดินเก่าของเขาครับรองพื้นด้วย030ตอนเล็กๆนี่เราใช้ปุ๋ยสูตร2174พอเริ่มออกลูกนะครับเราก็จะมาใช้ปุ๋ยปาล์มมีสลับกันระหว่าง10103014735 15535ครับส่วนหารเสริมที่เราใส่ก็ใส่โบรอนธาตุเสริมธาตุรองครับโบรอนแมกนีเซียมแคลเซียมตอนนี้ที่สวนยังขาดแคลเซียมอยู่เพราะว่าจังสังเกตได้ว่าทางจะหงักง่ายอยู่แล้วก็จะมีผลแตกเพราะว่าด้วยความที่ตรงนี้มันลาดชันมากพอใส่มันจะไหลไปกับน้ำเยอะครับก็เลยต้องดูแลใกล้ชิดส่วนอินทรีย์วัตถุที่เราใส่ประจำก็คือขี้ไก่แกรบครับวิธีการดูแลก็ไม่มีอะไรมากส่วนศัตรูที่สำคัญที่สุดก็คือเขาเรียกด้วงงวงจิ๋วครับพวกนี้ก็จะกัดตั้งแต่ดอกเลยครับกัดดอกกัดตอนที่เราผสมแล้วก็จะกัดจนร่วงแล้วก็จะทำลายดอกผู้ด้วยครับแล้วก็โรคพืชที่สำคัญคือโรคราตั้งราขาวราดำนอกนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเหมือนมะเร็งวันทองอะไรนี่ทำอะไรสละไม่ได้ครับส่วนการผสมเกสรนี่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่วันผสมเกสรถึงวันเก็บเกี่ยวถ้าเก็บหวานนี่เราใช้เวลา8เดือน8เดือนคือ240วันพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็เก็บเปรี้ยวนี่เราใช้เวลาประมาณลดลงมา2สัปดาห์14วันก็ประมาณ220กว่าวันส่วนเก็บเพื่อทำเหมือนที่บอกเมื่อกี้เก็บเพื่อทำน้ำพริกสละนี่ก็ลดไปอีก2สัปดาห์ก็คือตกประมาณ3เดือนอายุมันแล้วก็มีทำน้ำพริกทำน้ำปลาหวานด้วยครับสละน้ำปลาหวานก็ต้องเปรี้ยวกว่านั้นอีกครับแล้วตลาดของเรานี่ส่งขายยังไงบ้างครับตลาดขายในท้องถิ่นขายตลาดเกษตรวังวิเศษครับตลาดเกษตรแต่ละอำเภอครับแล้วก็ส่งตอนนี้เริ่มส่งขายออนไลน์ผลสดนะฮะแล้วก็ขายตามอานออกบูธต่างๆพอดีเวลาหน่วยงานเชิญมาออกงานแล้วก็เอาไปขายครับได้แล้วผลตอบรับดีไหมครับสำหรับพื้นที่นี้ถือว่าดีมากครับแล้วก็ออนไลน์ด้วยความที่ผมเคยอยู่กรุงเทพมาก่อนแล้วในกรุงเทพมันจะไม่มีผลไม้แบบสดนะครับพอเราโพสต์ขายลงไปก็ส่งไปทางกรุงเทพทางภาคเหนืออีสานจะเป็นหลักเลยครับตอนนี้ขายมากกว่าในพื้นที่แล้วครับเพิ่งเริ่มขายมา2รอบออนไลน์แต่ว่าขายได้มากกว่าในพื้นที่แล้วครับตอนนี้ผลผลิตมากไหมครับต่อปีมีการคำนวณโทนนี้ยังคำนวณได้แค่ว่าสัปดาห์ละประมาณ100กิโลครับแต่ว่ายังไม่ได้คำนวณเป็นปีเพราะว่าด้วยความที่มันเพิ่งได้เก็บมา2เดือนเองครับลูกศพสัปดาห์ละ100กิโลสัปดาห์ละเดือนละ400โลใช่ครับตกประมาณ400โลก็เลยตีเป็นผลสดประมาณ 20,000 บาทเพราะเราขายที่สวนหน้าราคาหน้าสวนนี่50บาทครับแต่พอส่งออนไลน์ก็อีกราคาหนึ่งเพราะว่ามันต้องมีค่าบริหารจัดการค่ากล่องค่าส่งอะไรรวมไปด้วยครับส
แล้วเกษตรกรที่สนใจเข้ามาดูงานได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าผมจะอยู่ที่สวนนี่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่จะไปบ้านแฟนที่ปะเหลียนครับเพราะฉะนั้นต้องมาจันทร์ถึงพฤหัสหวานเจี๊ยบเลย